แบบทำอะไรผิดมาเลยอ่ะแอปพี่ออนจ้าเป็นคนปิดเราปิดปีใหม่ก่อนอ่ะปีใหม่อ๋อปีใหม่เหรอคะงานเนี่ยค่ะเขาได้ไปแล้วอ๋อก็เขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วว่าแคนเซิลนะครับตอนนี้นะครับผมมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยช่วงนี้ไม่ค่อยอยากรับโทรศัพท์เท่าไหร่เพราะว่าก็ตอนนี้ก็ประมาณ 4-5 งานก็แคนเซิลหมดแล้วครับจริงๆเริ่มหวั่นนะว่าจะเริ่มทยอยมาแคนเซิลเรื่อยๆตั้งแต่วันที่เห็นข่าวก็รู้สึกว่าต้องโดนแคนเซิลแน่นอนก็จริงๆก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ว่าก็เข้าใจทุกคนแล้วก็ต้องช่วยกันผ่านด้วยกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยกระทบรายได้ไปเยอะมั้ยครับพี่ก็คือในตัวงานพวกรายการเราถ่ายไว้หมดแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกคอนเสิร์ตก็กระทบนักดนตรีซะส่วนใหญ่ครับมากี่งานได้ตอนนี้5แล้วครับแล้วไปยกเลิกมั้ยเลื่อนมั้ยมีทั้งเลื่อนและยกเลิกครับอย่างเค้าดาวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เป็นแบบเฟสติวัลใหญ่ๆจะยกเลิกแต่ถ้าเป็นงานจ้างตามผับก็จะเลื่อนไปก่อนไม่มีกําหนดไว้มันน่าจะมีเพิ่มกว่านี้มั้ยครับคิดว่าขอแทนนะคะเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็กลายเป็นกลับไปสู่รอบแล้วผมว่าไม่ค่อยท้อมากเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกไอตอนครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันกระทบจิตใจกว่านี้แต่ว่าเนี่ยเราเคยผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเตรียมตัวตั้งรับมันไว้อยู่แล้วคือเราคิดอยู่แล้วว่าวันนึงมันอาจจะกลับมาได้นะครับฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้อยู่แล้วมีแผนรอไหมว่าจะทำยังไงมีครับมีก็จริงๆแล้วก็บริษัทของเราอย่างรอบที่แล้วเราก็ไม่เคยลดเงินเดือนอยู่แล้วก็รอบนี้ก็น่าคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ได้มีอะไรยากเพราะสุดท้ายแล้วเราเป็นรายการออนไลน์อยู่แล้วเราก็ยังทำงานเรื่อยๆแต่อาจจะปรับรูปแบบมากขึ้นเลยครับแผนปีใหม่เราไปอยู่ไหนพี่ออนแผนปีใหม่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีงานทุกวันแล้วก็กล่าวว่า1ถึง8เนี่ยจะพาพนักงานไปเอาท์ติ้งที่หัวหินแล้วก็บ้านริมทะเลก็เสร็จพอดีก็จะไปอยู่สรุปตอนนี้คือทุกอย่างก็เลื่อนหมดเพราะว่าครัวก็ไปไม่ได้นะครับตู้เสื้อผ้าก็ไปไม่ได้เพราะว่าคือพอมันมีโควิดเนี่ยบริษัทที่เขารับทำเฟอร์นิเจอร์เขาก็หยุดหมดเขาก็จะไม่ให้พนักงานออกไปต่างจังหวัดก็เลยทุกอย่างก็แพลนก็ต้องเลื่อนไปหมดก็อาจจะอยู่บ้านเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยครับลดเงินเดือนพนักงานไหมครับไม่เคยลดเลยครับไม่เคยลดเลยครับไม่น่าจะได้ลดเงินเดือนพนักงานอยู่แล้วค่ะถามถึงแฮชแท็กโค้ดปาโมดกับค่ะมาอีกรอบครับทัวร์อ๋อที่ผ่านมาโอ้ยสบายมากเลยครับก็คือชิลละฮะอยากให้โยนเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยว่าเราไปเกิดคือจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าจริงๆแล้วผมอ่ะกลางวันเนี่ยผมกับน้องเอกฮาร์ดล็อกเกอร์พี่เผือกแล้วก็น้องโปเต้เนี่ยเป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งกอล์ฟเกมกอล์ฟที่เป็นแบบกอล์ฟวิดยูเฟรนด์อะไรเงี้ยครับพอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เลยชวนว่าเฮ้ยพี่ตอนเย็นเรามาเล่นอบองอาร์ตกันผมก็ไม่เคยเล่นแล้วก็เข้าไปเล่นแล้วทีนี้มันก็เป็นซีนแบบแนะนำตัวทีละคนแล้วในไอ้คาแรคเตอร์ของในเกมเนี่ยมันจะมีไข่ดาวแปะอยู่บนหัวให้เราเห็นไข่ดาวเราบอกอุ้ยมีไข่ดาวแปะบนหัวขอพี่จับไข่ดาวหน่อยครับคือมันแค่นี้เลยแต่มันก็กลายเป็นว่าคนก็เอาไปตีความว่ามันเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์สเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไวรัลกับกระหน่ำเต็มทวิตแล้วพี่โอ๊ตแบบยังไงบ้างเฉยๆครับเฉยๆครับเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ดีอยู่แล้วคือเรารู้ว่าขอบเขตของการเล่นมันได้แค่ไหนแล้วก็อีกอย่างนึงคนที่เขาอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อนนอกจากบุคคลที่3ไม่ได้อยู่ในวงนั้นน่ะจะเป็นคนเดือดร้อนมากกว่าฉะนั้นก็เลยรู้สึกเฉยๆกับน้องคนนั้นรอมีการพูดคุยคุยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีนัดกินข้าวกันแล้วก็จะเจอกันซึ่งจริงๆแล้วคุยกันตั้งแต่ตอนเล่นแล้วว่าเฮ้ยไม่มีอะไรนะพี่ไม่ได้รู้อย่าแบบนั้นคือถ้ามันรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นน่ะมันต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วแต่เนี่ยมันล่วงเลยไปชั่วโมงนึงแล้วถึงค่อยเห็นว่าอ๋อมันมีนี่หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันในเกมเลยว่าขอโทษขอโพยว่าเอ้ยพี่ไม่ได้อะไรแบบนั้นแล้วซึ่งตัวน้องอะไรแบบนั้นแล้วซึ่งตัวน้องเองอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้คือถ้าสมมุติทำแล้วคนที่เขาได้รับเขารู้สึกเลยเนี่ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะยิ่งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยพี่โอรู้วิธีการรับมือกับเรื่องราวผมเฉยๆครับเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ดีอ่ะก็วนกลับไปที่เดิมว่าผมไม่ได้เจตนาไม่ดีอยู่แล้วแต่เห็นที่คนแบบพอเหมือนพูดอะไรสองแง่สองงามกันว่ามองคนมองไปในแง่ลบก่อนสบายมากครับผมชินเรื่องการปิด Twitter แบบระดับคือตอนนี้Twitter ผม disactivate ไปแล้วครับก็คือไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นคือตอนนี้ disactivate ไป30วันแล้วก็คิดว่าถ้ากลับมาแล้วเราก็ยังโอเคกับมันก็อาจจะดิสไปอีก1ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าเราโตขึ้นในวันที่เราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ย
เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนมีเจตนาในการทำงานชัดเจนไม่ว่าทุกๆอย่างอะไรที่มันจะเกิดขึ้นรอบตัวเรามันเป็นสิ่งที่เราคัดกรองแล้วว่ามันโอเคมันไม่ได้คือผมเป็นคนมีเส้นของตัวเองฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่คนอื่นเอาเส้นของคนอื่นมาตัดสินเราเนี่ยแล้วมาด่าเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็อายุก็ไม่รู้อาจจะเด็ก18 19หรือ16ก็ไม่รู้ฉะนั้นผมรู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่ทุกคนรุมกันด่าเราโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วมานั่งคุยกันมันกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนใช้ sexual harassment ใช้ bully ในการเป็นอาวุธในการโจมตีคนอื่นโดยที่ชอบไม่ชอบไม่รู้ขอด่าไว้ก่อนแล้วก็พยายามประดิษฐ์คำพูดต่างๆขึ้นมาเพื่อจะว่าคนนั้นคนนี้ฉะนั้นเราเองเรารู้สึกว่าในเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เจตนาไม่ดีแล้วก็เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คนมานั่งด่าก็เลิกเล่นดีกว่าเพราะมันก็ไม่ได้ใช่ครับอยากคำพูดแบบนี้มันทำให้แบบว่าหลายคนแบบว่าเข้าใจเราผิดต่อไปเราจะต้องระวังคำพูดมากผมเป็นแบบนี้ผมระวังไม่ได้ผมก็เป็นโอ๊ตปาโมดเหมือนเดิมก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบมันเท่านั้นเองผมไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเราก็ยังมีคนที่ชอบเราในที่เราเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นผมก็ต้องเคารพคนที่เขารักเราด้วยพอปิดไปมันสบายใจสบายครับคือตอนมีก็สบายผมหลังๆผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเพื่อนๆศิลปินในวงการหรือดาราหลายคนก็เลิกเล่นไปหลายคนเพราะว่าบางทีมันก็กระทบกับจิตใจเหมือนกันฉะนั้นเราก็อยู่ในพื้นที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจดีกว่าคือไม่ใช่ Twitter ไม่ดีนะ Twitter ก็ดีมีทั้งเรื่องราวหรือว่าอัปเดตมันเร็วมากทุกคนสามารถเข้าไปสื่อแบบไปเสพข่าวหรืออะไรต่างๆได้รวดเร็วแต่ว่าบางทีมันก็ถูกใช้ผิดวิธีไปนิดนึงแสดงว่าพี่โอ๊ตก็ยอมรับว่าตอนแรกๆก็รู้สึกการที่โดนด่าโดนด่าเนี่ยรอบนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้โอ้ก่อนหน้านี้รู้สึกเยอะเลยฮะแต่ตอนเนี้ยเฉยๆแล้วก็เลยพอเห็นปุ๊บก็เลิกได้เลยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมมาแพลนไว้ว่าปีหน้าจะเลิกอยู่แล้วแต่พอมันมีเหตุการณ์นี้มันก็เลิกเร็วขึ้นแล้วก็จริงๆผมก็บอกเพื่อนไปหลายๆคนว่าเฮ้ยปีหน้าเราอาจจะแบบไม่ได้เล่น Twitter แล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ข่าวเขิบบางทีเราก็ตามที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็มีไว้เพราะว่าเราอยากอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาแต่พอตอนนี้พอมันมีอะไรมากระทบเนี่ยเราก็รู้สึกเอ้ยงั้นเราก็พอดีกว่ากับมันยังไม่แอคหลุมไม่ส่องยังไม่มีฮะไม่มีถ้ามีแอคหลุมส่วนใหญ่จะเป็นดูหนังโป๊ผมไม่ค่อยไปส่องอะไรไม่ใช่ฮะพี่ก็มีแอคหลุมใช่มั้ยครับเนี่ยอย่าไม่เล่นโซเชียลอื่นๆเลยแบบ Facebook อะไรเงี้ยผมว่าที่อื่นเขาไม่ค่อยมีปัญหาเนาะคืออาจจะด้วยเป็นเพราะว่ามันมีความเป็นอัลบาตาสูงอะครับมันไม่ได้เป็นตัวเองอะมันก็เลยจะพูดอะไรก็ได้จะคิดอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างในแอปพลิเคชันอื่นอะมันต้องมีการยืนยันตัวตนมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าคำพูดก็อาจจะดีมากกว่าคือไม่ใช่โอ๊ตปาโมดด่าไม่ได้นะด่าได้แต่ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าด่าเพราะอะไรใช้คำพูดที่เข้าใจกันที่แบบคนโตแล้วคุยไม่ใช่แบบโอ้โหแบบด่าหรือว่ากระแนะกระแหนหรือประชดประชันเลยก็มันคือเขาไม่ได้ญาติเราอ่ะก็รู้เลยอ่ะพอเราปิดไปเนี่ยพี่โอ๊ตมันมีคนเข้ามาถามว่าเรามีดราม่าหรือเปล่าหรือแบบมีเขาวิจารณ์เราหรือเปล่าไม่เลยฮะไม่มีคนมาถามเพราะว่าทุกคนก็รู้คือพอมันเกิดเรื่องใช่ไหมคนก็ลุมด่าแล้วพอคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ด่ากลับคือมันก็ด่ากันไปด่ากันมาด่ากันมันก็ไม่จบอ่ะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอาจจะเป็นตัวปัญหาของใครหลายๆคนหรือแล้วก็ถอยออกมาเออมันก็สบายใจกับทุกคนด้วยพอไม่มีโอ๊ตปาโมดแล้วมันก็ทุกคนก็ไม่ด่าโอ๊ตปาโมดไงก็กันเล่นกันเต็มที่ก็สนุกสนานจ๋ามีได้เล่นในไอจีไม่มีครับไม่มีแปลกมากที่อื่นไม่มีใครด่าผมเลยบอกชิลๆมากก็เลยงงว่าเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกแอปพลิเคชันก็มันมีข้อดีและข้อเสียของมันก็อยากให้ทุกคนใช้มันในทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราพิมพ์ไปมันสนุกอ่ะแล้ววันนึงอ่ะพอมันขึ้นลงขึ้นศาลมาแล้วบางคนเขาไม่โอเคอ่ะผมบอกเลยนะว่าก็อย่าไปว่าเขาว่าใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการไปไล่ฟ้องอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยก็ด่าได้แต่ด่าแบบปัญญาชนอ่ะด่าแบบผมว่าติติงได้เฮ้ยพี่โอ๊ตอันนี้ไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยคือไม่ใช่ผมไม่อ่านนะผมก็อ่านแต่ว่าบางอันที่มันมากเกินไปหรือว่าบางอันที่รู้สึกว่าด่าแล้วมันก็นิดนึงเพราะผมเองอ่ะผมก็ไม่เคยไปด่าหยาบคายในโซเชียลให้คนอื่นฟังไงเราอาจจะด่าเพื่อนแต่เรารู้ว่าคนนี้ใช้คำพูดได้แค่นี้คนนี้ใช้ได้แค่ไหนครับไม่เคยครับ
แต่แคปไปหมดเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคือไม่ได้คิดจะฟ้องแต่แคปเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจสองถ้าฟ้องจริงๆอ่ะผมก็อาจจะออกจากวงการเลยเพราะผมก็จะฟ้องแบบรวยๆเยอะๆผมก็จะไปซื้อบ้านผมก็จะไปซื้อของผมก็จะไปซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีแต่ว่าโอ้โหเป็นร้อยครับตั้งแต่เหตุสะเทือนแล้วตั้งแต่เหตุการณ์แรกๆผมแคปไปหมดเลยผมแคปทุกอันที่ด่าอันไหนอยากใครผมแคปไปหมดแล้วก็ผมไม่ได้คูถ้าฟ้องผมฟ้องไปแล้วผมยังไม่ได้ฟ้องแต่ว่าเคยมีความคิดเหมือนกันแต่พอมันผ่านไปแล้วอ่ะเราโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าพยายามคิดถึงตัวเองว่าถ้าในวันนึงที่เราเป็นเด็กอ่ะเราอาจจะทำแบบนี้มั้งก็เลยไม่เป็นไรย้อนหยวนสนุกสนุกครับแต่หลายคนบอกว่ายิ่งมีดราม่าก็จะยิ่งดังโดนบ้างเลยถ้าดังแล้วด่าเยอะๆก็ไม่ไหวแล้วพี่คือถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ดังขึ้นมาแล้วมีคนด่าพี่ทุกวันมันก็ไม่โอเคหรอกคือไม่มีใครโอเคกับการโดนด่าหรอกคือโดนตำหนิได้แต่ว่าพอมันใช้คำว่าด่ามันมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ย